ันลองนะครับ3ครับบริษัทของเรามีความพยายามที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อพนักงานทุกคนนะครับเพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมนะครับมันเกิดผลมากที่สุดนะครับ4ครับบริษัทของเรานั้นมีความตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารกับชุมชนในท้องถิ่นนะครับให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการเกิดกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบริษัทเรานะครับผมหนึ่งบริษัทของเรานั้นจะประกอบธุรกิจให้เป็นไปในลักษณะที่ส่งเสริมความปลอดภัยนะครับให้แก่พนักงานบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงลูกค้าและประชาชนนะครับบริษัทจะพยายามป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและความเจ็บปวดนะครับเนื่องจากการทำอาชีพด้วยนะครับความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงานทุกคนนะครับบริษัทมีความผูกพันที่จะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจหาให้พบและขจัดหรือควบคุมความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทเรานะครับบริษัทเรานะครับดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัยนะครับและความปลอดภัยตามมาตรฐานมก .18001 นะครับอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่องค์กรได้กำหนดไว้นะครับ2นะครับดำเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากเครื่องจักรเครื่องมืออัคคีภัยสารเคมีต่างๆนะครับซึ่งมีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไปนะครับรวมทั้งควบคุมความเสี่ยงทุกระดับในองค์กรโดยกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจำปีนะครับโดยการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนำไปปฏิบัติครับ3นะครับให้การสนับสนุนทรัพยากรทั้งในเรื่องบุคลากรเวลางบประมาณและการฝึกอบรมที่เหมาะสมนะครับ4กล่าวย้ำให้พนักงานผู้รับเหมาและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในบริษัทนะครับทราบว่าการรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคนนะครับ5การทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความก้าวหน้าและก่อนการผลิตนะครับ pre-production ของเราบริษัทของเรานั้นจะเลือกใช้วัตถุดิบและเครื่องมือต่างๆนะครับในการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมีข้อกำหนดในการใช้รูปเป็นรูปธรรมดังนี้นะครับกระลาช้อนนี่นะครับสารที่ห้ามใช้และสารเคมีควบคุมปริมาณการใช้นะครับได้แก่วัตถุดิบหรือสารเคมีที่มีส่วนของโลหะหนักนะครับก็คือตะกั่วมะลอดแคดเมียมโครเมียมและสารเคมีอีก512ชนิดนะครับนี่คืออะไรไอ้ชนิดต่างๆงดใช้อ่ะครับงดใช้โลหะหนัก2ครับตรวจสอบสารที่ปนเปื้อนนะฮะอย่างบ่อยครั้งนะครับ3ตรวจสอบโลหะหนักด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยครับขั้นตอนการผลิตหลักๆของเรานะครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการแยกส่วนประกอบของมะพร้าวนะครับเช่นส่วนของน้ำเราก็จะนำไปทำเป็นน้ำมะพร้าวนะครับหรือว่ากะลาก็จะไปทำเป็นเครื่องประดับต่างๆน้ำเป็นทำอะไรนะครับเราทำเป็นน้ำมะพร้าวสำเร็จรูปมันทำได้อันเป็นรูปมะพร้าวโอเคครับ2นะครับการแปรรูปโดยเครื่องจักรและแรงงานคนนะครับ3คือนำผลิตภัณฑ์ที่ได้นะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะพร้าวหรือว่ากะลามะพร้าวนะครับมาใส่ในแพ็กเกจที่สวยงามและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผม4ครับการปิดฉลากและส่วนผสมที่เราผลิตลงไปนะครับ5ซุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อนครับมาถึงเรื่องการขนส่งของเรานะครับระบบการขนส่งผลิตภัณฑ์ต่างๆของเรานะครับจะส่งถึงผู้แทนจำหน่ายโดยใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกได้ทั้งลำมากๆรวมถึงใช้ระบบจัดการเส้นทางที่มีประสิทธิภาพนะครับช่วยลดจำนวนเที่ยวทำให้ประหยัดน้ำมันและลดพันเสียได้นะการใช้งานนะครับ instruction บริษัทเรานั้นได้วางแผนงานจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับโดยกำหนดมาตรการต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศนะครับโดยขอความร่วมมือกับบรรดาร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานในแต่ละร้านให้ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดนะครับครับมาดูการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบริษัทและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายครับ1ครับมาตรการด้านน้ำเสียครับน้ำเสียจากการล้างและการชำระล้างสิ่งสกปรกจากมะพร้าวครับรวมถึงผู้บริโภคจะได้รับการบำบัดอย่างถูกต้องก่อนปล่อยสู่สาธารณะครับ2ครับมาตรการด้านมลพิษทางอากาศครับฝุ่นละอองและไอระเหยจะถูกควบคุมเพื่อลดมลพิษทางอากาศให้น้อยที่สุดและถูกต้องตามกฎหมายนะครับ3ครับมาตรการกำจัดของเสียครับขยะปนเปื้อนหรือขยะอันตรายจะคัดแยกออกจากขยะทั่วไปเพื่อจะส่งไปยังบริษัทที่รับกำจัดที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือน้ำหรือสารเคมีต่างๆจะได้รับ
ที่ได้รับการชะล้างแล้วจะนำไปจัดเก็บอย่างปลอดภัยก่อนจะนำไปจำกัดอย่างถูกต้องครับ4ครับมาตรการด้านเสียงครับใช้อุปกรณ์ครอบหูเพื่อป้องกันเสียงสำหรับพนักงานการจัดสรรพื้นที่ของบริษัทหรือโรงงานผลิตในระยะที่ห่างไกลจากบริเวณชุมชนให้มากที่สุดครับการจำกัดกำจัดนะครับหนึ่งในมาตรการที่บริษัทจัดการแปรรูปมะพร้าวจำกัดให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือการรีไซเคิลครับหรือการนำวัตถุต่างๆจากมะพร้าวกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้งโดยขั้นตอนการใช้งานและขั้นตอนสุดท้ายคือสิ้นสุดอายุการใช้งานของวัตถุดิบครับผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปที่ได้จากมะพร้าวนะครับผลิตภัณฑ์อาหารจากมะพร้าวส่วนใหญ่ได้เนื้อจากเนื้อมะพร้าวซึ่งมีอยู่ประมาณ 29-30% ต่อน้ำหนักผลครับจากและจากน้ำมะพร้าวมีอยู่ประมาณ 21-26% ต่อน้ำหนักผลครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากมะพร้าวนะครับได้แก่กะทิกะทิเข้มข้นกะทิผงน้ำมันมะพร้าวแป้งหอมแป้งมะพร้าวส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำนะครับได้แก่น้ำส้มสายชูน้ำมะพร้าวหอมอ่อนน้ำตาลมะพร้าวผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับ1น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายเช่นอุตสาหกรรมทำนมทำสบู่เนยเทียมเป็นต้นครับสาเหตุที่น้ำมันมะพร้าวเป็นที่ยอมรับของทั่วไปเพราะมีกลิ่นและรสเฉพาะตัวซึ่งเป็นที่ยอมรับของตลาดและมีปริมาณที่หาได้ค่อนข้างอยู่สม่ำเสมอตลอดทั้งปีครับหมายถึงว่าตัวมะพร้าวเนี่ยมันมีลูกปีใช่ครับตลอด2ครับกะทิเข้มข้นครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำน้ำกะทิมะพร้าวมาแล้วหน่วยเอาน้ำออกเป็นบางส่วนครับและนำไปบรรจุลงภาชนะที่ปลอดอากาศทำให้สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานและสะดวกต่อการใช้เพราะเมื่อนำกะทิดังกล่าวมาผสมกับน้ำก็จะคืนรูปเป็นกะทิธรรมดา3ครับมะพร้าวขูดแห้งมีวิธีการคือนำเนื้อมะพร้าวขูดนำเนื้อมะพร้าวขูดลักษณะเดียวกันกับเนื้อมะพร้าวขูดสดครับที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปหลังจากนั้นนำไปผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยความร้อนประมาณ60องศาเซลเซียสเป็นเวลา35นาทีจะได้ผลผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นผงขาวนวลครับแต่ยังคงสภาพกลิ่นและรสของมะพร้าวแห้งทุกประการนะครับ4ครับเส้นใยมะพร้าวเฉลี่ยแล้วกากมะพร้าว13ผลสามารถผลิตเส้นใยมะพร้าวแห้งได้1กิโลเส้นใยเหล่านี้ผ่านเครื่องตีและแยกขุยมะพร้าวออกและตากแห้งแล้วถูกส่งออกไปจำหน่ายอันนี้เส้นที่เกิดจากอะไรครับลูกมันหรือต้นกากเปลือกมันนะครับเปลือกที่หุ้มลูกใช่ครับปุ๋ยเป็นยังไปทำปุ๋ยได้ได้ครับและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะพร้าวได้ก็คือเอาไปผลิตเป็นที่นอนเป็นเบาะรถยนต์เป็นที่นั่งโซฟาพรมเช็ดเท้าและแผงกันชนวนความร้อนเชือกได้ด้วยการเลือกทำในที่ตั้งนะคะการเลือกทำในที่ตั้งในการประกอบธุรกิจนะคะมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์การธุรกิจค่ะกล่าวคือหากเลือกทำในที่ตั้งไม่เหมาะสมนะคะทำให้องค์กรธุรกิจของเรามีปัญหามากอื่นตามมามากมายค่ะเช่นค่าขนส่งสูงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งที่ไกลๆใช่ไหมคะต้องเสียค่าขนส่งสูงห่างไกลจากแหล่งวัตถุดิบจากตลาดนะคะอาจนอกจากนี้นะคะอาจขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพขาดแคลนวัตถุดิบรวมถึงปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการผลิตนะคะการปฏิบัติงานขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไปลักษณะของทำเลจะไม่มีลักษณะใดที่ดีกว่าการอย่างชัดเจนแต่จะเกิดจากการพิจารณาลักษณะดีของแต่ละทำเลมาประกอบกันนะคะเพื่อการตัดสินใจในการเลือกทำเลที่ตั้งที่อาจก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตให้มากที่สุดในการเลือกทำเลในการประกอบสถานธุรกิจค่ะโดยทั่วไปนะคะมักจะพยายามหาแหล่งหรือทำเลที่ให้ต้นทุนรวมของการผลิตสินค้าและบริการที่ต่ำที่สุดเพื่อที่จะเป็นไปได้แต่ลักษณะของการประกอบธุรกิจและสถานที่ประกอบนะคะ
ย่อมแตกต่างกันค่ะในเรื่องของค่าใช้จ่ายและการลงทุนดังนั้นการพิจารณาการเลือกทำเลจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆนะคะหลายประการเพราะการเลือกทำเลที่ตั้งนั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินงานองค์กรธุรกิจค่ะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนระบบการผลิตการวางผังโรงงานการลงทุนและรายได้เป็นต้นค่ะทางบริษัทจัดการแปรรูปมะพร้าวจำกัดนะคะได้เลือกจังหวัดปทุมธานีค่ะเพราะว่าจังหวัดปทุมธานีนั้นนะคะมีเนื้อที่ว่างและห่างไกลจากชุมชนเมืองมากมายและยังสามารถจัดสรรการขนส่งที่ใกล้กับกรุงเทพมากที่สุดค่ะเพราะเป็นตลาดหลักของเรานะคะและยังเป็นบริษัทแปรรูปเพื่อการเกษตรจังหวัดปทุมธานีนั้นนะคะมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวทั้งหมด7อำเภอปริมาณ 2,852 ไร่ซึ่งเป็นจังหวัดที่ง่ายต่อการหาวัตถุดิบค่ะตัวเลขจริงไหมเนี่ยถามเองจริงค่ะหามาเองค่ะซึ่งนะคะการจัดหาแรงงานนะคะของจังหวัดปทุมธานีก็สะดวกเพราะว่าอยู่ใกล้กรุงเทพแล้วสามารถเดินทางมายังโรงงานได้ทีไม่นานค่ะจากการเลือกทำเป็นที่ตั้งของบริษัทนะคะจะทำให้การผลิตและการบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรไม่มากจนเกินไปค่ะการกำหนดราคาขายนะคะทางบริษัทนะคะมุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตโดยการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะนำมาผลิตวัตถุดิบใหม่ๆนะคะโดยการที่ทางบริษัทนะคะจะคุยกับแหล่งชุมชนเพื่อที่จะหาราคากลางในการขายเพื่อเกิดราคาดุลยภาพเพื่อที่ทางบริษัทและทางชุมชนไม่เสียเปรียบกันค่ะเหตุผลนะคะที่ทำไมถึงผู้บริโภคต้องเลือกบริษัทเรานะคะเพราะว่าสินค้าเรามีคุณภาพและใช้กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวัตถุพันธุ์ของเรามีสามารถที่จะสลายได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยกันไม่เป็นพิษค่ะเราใช้เผาหรือว่าของในการที่กำจัดควันในโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะแล้วก็สินค้าแปรรูปของบริษัทเรานะคะมีอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นของทานอย่างเช่นก้อนน้ำมะพร้าวข้าวของเครื่องใช้ก็ของประดับตกแต่งเช่นพวกกระลังมะพร้าวที่เป็นโคมไฟอย่างที่ผู้ลูกที่เห็นไปก็คือพวกช้อนใช้ได้เหมือนกันอันนี้มันจะใช้ได้ทั้งต้นแล้วก็ตัวกะลาก็ใช้ได้ค่ะอีกอันนึงที่มันสามารถทำได้คือไปทำเป็นสถานคาร์บอนในการกรองอากาศกรองน้ำการป้องกันมลพิษต่อชุมชนนะคะอย่างที่เพื่อนได้กล่าวไปแล้วมี4มาตรการด้วยกันคือของเรานะคะจะแบ่งเป็น4ด้านมลพิษก็คือมลพิษด้านน้ำเสียทางบริษัทของเรานะคะก่อนที่เราจะปล่อยน้ำสู่ธรรมชาติเราจะบำบัดก่อนโดยการบำบัดของทางบริษัทถ้าเกิดว่าผลกระทบมีผลกระทบชุมชนทางบริษัทจะรับผิดชอบค่ะสองนะคะมลพิษด้านของอากาศฝุ่นละอองหรือไอระเหยจากโรงงานนะคะจะถูกควบคุมโดยบริษัทที่ถูกต้องตามทางกฎหมายจะไม่ปล่อยถึงชุมชนได้เคียงสามนะคะคือเรื่องของการกำจัดของเสียหรือขยะปนเปื้อนนะคะเราจะทำการคัดแยกขยะทั่วไปเพื่อส่งไปยังบริษัทที่กำจัดแต่ถูกต้องตามกฎหมายน้ำหรือสารเคมีต่างๆก็ทำที่เราชำระล้างจากสารเคมีค่ะนำเป็นกักเก็บปลอดภัยก่อนนำไปกำจัดให้ถูกต้องมาตรการต่อไปคือมาตรการของเสียงเราใช้อุปกรณ์ฟอกหูในการทำกิจการในโรงงานเพราะว่าป้องกันชุมชนด้วยเพื่อป้องกันพนักงานด้วยที่ไม่เกิดโรคภัยส่วนของชุมชนก็เราพยายามหาพื้นที่จัดสรรที่บอกว่าไม่ให้อยู่ใกล้กับชุมชนมากเกินไปค่ะนะชุมชนไม่ได้จะไม่รับผลกระทบจากสิ่งของโรงงานเราการจัดการภายในของบริษัทนะคะที่มันมีกระสิ่งแวดล้อมเราเลือกเป็นสองส่วนเป็นของภายในและภายนอกขององค์กรภายในนะคะคือเราจะทำให้บุคลากรในบริษัทเราค่ะมีส่วนร่วมในการเราใช้พลังงานของในโรงงานอย่างเช่นปิดไฟทุกครั้งในการใช้เลิกใช้ก็ใช้ไฟฟ้าแล้วก็เราจะมีการลงให้ปิดแอร์ช่วงพักกลางวันเพื่อลดการใช้พลังงานค่ะในส่วนของภายนอกคือการขนส่งเราใช้รถเทรลเลอร์ขนาดใหญ่ในการขนส่งเพราะว่านอกจากเราสามารถบรรจุของได้เยอะแล้วเราสามารถลดเที่ยวในการใช้แล้วก็ลดใช้น้ำมันด้วยค่ะก็ขอจบเลยนะเพียงเท่านี้ค่ะ